สมาชิกถามมาเก็บละมุดให้แก่จัดมีวิธีสังเกตยังไงวันนี้จะมาพาไปดูที่ต้นเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาเพื่อความยั่งยืนนะครับหลังจากลงคลิปในเรื่องของละมุดมีผลสีดำนะครับสมาชิกก็มาฝากคอมเมนต์ไว้ว่าจะเก็บละมุดเนี่ยให้แก่จัดมีวิธีการสังเกตยังไงจริงๆแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าผมก็อยู่กับละมุดมาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับสมัยไปบ้านย่าเนี่ยก็มีละมุดให้เก็บแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าสมัยนั้นนะครับเขาดูละมุดยังไงให้มันแก่จัดแล้วเก็บนะครับก็เลยมารู้ตอนหลังๆว่าในการเก็บละมุดให้แก่จัดเนี่ยก็เกิดจากการที่เราฟังจากคนเฒ่าคนแก่เขาเก็บนะครับแล้วเขาก็บอกเทคนิคในเรื่องของการดูบางคนอาจจะรู้นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้ซึ่งก็เหมือนเพื่อนสมาชิกท่านนี้ที่ถามมาว่าเขาอยากรู้ว่าวิธีการที่จะเก็บให้ละมุดเนี่ยมันแก่มีวิธีการสังเกตยังไงการสังเกตมีวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็มีวิธีการพิสูจน์เพื่อให้เห็นว่าไอ้ที่เราเก็บมาเนี่ยมันแก่จัดจริงนะครับแล้วก็เวลามาบ่มแล้วเนี่ยผิวจะไม่เหี่ยวนะครับจะแต่งตึงบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดละมุดเป็นต้นที่เรียกว่าใหญ่มากไม่สามารถที่จะมายืนดูแบบที่ผมบอกได้เนี่ยต้องทำยังไงนะครับบางทีนะครับการทำสวนละมุดนะครับที่เป็นสวนใหญ่เขาก็จะใช้วิธีเฉลี่ยเฉลี่ยหมายถึงคืออายุของละมุดชุดนั้นนะครับเช่นละมุดออกพร้อมกันอ่ะ 5-6 เดือนแก่ก็คือเขาเหมาทั้งต้นเลยคือสอยในลูกที่เป็นลูกใหญ่ๆเนี่ยเอามาเก็บเขาเรียกว่ามาบ่มหรือเอาไปจำหน่ายเนี่ยเขาเรียกว่าก็คือสอยแบบทั้งหมดพร้อมกันนะครับแต่การที่ถ้าเรามีละมุดที่ต้นไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วมีการที่เรียกว่าอยากเก็บผลที่มันแก่จัดเนี่ยผมก็จะพามาดูโดยการดูละมุดนะครับตรงนี้เองเนี่ยผมก็จะดูในเรื่องของขนาดก่อนนะครับเพราะว่าละมุดของผมจะมีหลายรุ่นนะครับมีรุ่นที่เริ่มแก่อันนี้แก่แล้วนะครับเป็นรุ่นที่ออกใหม่นะครับติดดอกออกใหม่นะครับอันนี้ก็มีการพ่นในเรื่องของกำจัดเพลี้ยไปแล้วเนี่ยนะครับมันชุดที่ออกใหม่ก็ลูกประมาณไข่นกกระทานะครับไข่นกกระทาบ้างนะครับแล้วก็เริ่มลูกเท่าไข่ไก่ละมุดตัวนี้จะเป็นละมุดกระสวยมาเลย์นะครับจะเป็นลูกใหญ่แล้วการที่เราจะมาดูเนี่ยการสังเกตนะครับละมุดเขาจะมีผิวอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้กล้องเขามาดูผิวเวลาเขาเป็นเด็กๆ เขาจะเป็นผิวสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับพอเขาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหน่อยนะครับสีก็จะเริ่มมาเป็นแบบนี้อันนี้ผมให้ดูนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าสีละมุดเนี่ยมันจะมีความต่างซึ่งอันนี้จะเป็นสีละมุดในช่วงของกลางนะครับแล้วละมุดในช่วงแก่จัดนะครับสีเขาก็จะเปล่งออร่าขึ้นมานะครับจะออกเป็นสีไข่อ่อนๆแบบนี้กล้องน่าจะสีชัดอยู่อันนี้บางทีเรามองในเรื่องของลูกเนี่ยมันอยู่ข้างบนยอดใช่ไหมครับเราก็จะสังเกตว่าเราจะเลือกเก็บเฉพาะผลใหญ่ๆเท่านั้นเพราะว่าอะไรผลใหญ่เนี่ยมันจะแก่จัดแต่ถ้าเกิดละมุดที่เราอยู่ปลูกไม่สูงมากแล้วเราสามารถสุ่มดูว่าไอ้ลูกใหญ่ๆที่เราเห็นและผิวที่มันมีออร่าแบบนี้มันแก่จัดหรือยังเราก็สามารถทำได้ตรงนี้นะครับคือเอานิ้วนะครับมาหมุนเพื่อให้ขุยที่มันอยู่บริเวณเปลือกของละมุดเนี่ยดูว่าพอเราถูไปแล้วเนี่ยมันร่วงมันร่วงหมดไหมแล้วมันเกลี้ยงไหมนะครับมันจะต่างจากละมุดที่ยังไม่แก่จัดเช่นลูกนี้แล้วกันนะครับตากล้องนี้ไม่ต้องยืนนะครับมันจะถูไม่ออกเห็นไหมครับมันจะยังมีผิวที่สักสากสีน้ำตาลดำๆอยู่เนี่ยคือมันถูไม่ออกเนี่ยนะครับเห็นไหมอันนี้คือละมุดที่มันเป็นละมุดวัยรุ่นอยู่นะครับแต่ถ้าละมุดตัวนี้คือแก่จัดแล้วการพิสูจน์ของผมล่ะว่าเอ้ยมันแก่จัดจริงหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวผมจะเด็ดลงมาคือในสมัยก่อนนะครับการล้างละมุดเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นวิธีการคือเด็ดมานะครับแล้วก็ใส่ไปในน้ำไม่ได้มานั่งถูทีละลูกนะครับพอเขาใส่ไปในน้ำเนี่ยละมุดจะคนนะครับผิวเนี่ยเขาก็จะถูชนกันจนผิวเนี่ยมันจะเกลี้ยงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปมีการไปย้อม
สีเพื่อให้ดูน่ารับประทานน่าจะประมาณสีส้มนะครับถ้าเกิดเราเคยเห็นในตลาดสีเป็นเหมือนสีกินหมากนะครับอันนี้คือจากการที่ผมพาดูตรงนี้คือหนึ่งเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าผลเนี่ยมันจมจะคล้ายๆกับการเก็บมะม่วงเลยนะครับถ้าผลจมเนี่ยก็คือมันแก่จัดแล้วแล้วถ้าเกิดไอ้ผลที่มันแบบว่าไม่แก่ล่ะทำไงเดี๋ยวผมลองสุ่มลงมาแป๊บนึงครับตากล้องลบหน่อยอันนี้น่าจะแก่ด้วยเนาะอันนี้ลูกนี้ก็น่าจะแก่แล้วนี่นะครับอันนี้ไอ้ผลนี้ก็แก่เหมือนกันนะครับก็คือ1เลยสังเกตจากผิวสังเกตจากผิวเนี่ยพอมันโดนน้ำเห็นไหมครับเขาจะเป็นสีคล้ายๆเปลือกไข่นะครับจะมีสีแบบนี้นี่พอล้างพอเรามาจุ่มน้ำเนี่ยมันจะล้างออกง่ายๆเหมือนที่ผมบอกครับคือเขาเอามาคนแล้วผิวเนี่ยมันถูชนกันนะครับไอ้ตรงผิวที่มันเป็นสักๆเนี่ยมันจะถูกล้างออกหมดเกลี้ยงแบบนี้เลยคือตรงนี้เองเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาไปบ่มนะครับเอามาล้างน้ำเสร็จนะครับพึ่งลมให้แห้งนะครับแล้วก็เอาไปวางบ่มตัวนี้เองก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าเอาเข้าบ่มแล้วเพราะว่าเห็นไหมครับผิวไม่เหลือสีเขียวอยู่แล้วจะเป็นสีเหลืองไข่นะครับก็คือตัวนี้แก่จับผมพยายามหาลูกที่มันไม่แก่ให้ดูนะครับลูกนี้ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ที่เราชี้กันนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่มันยังไม่แก่ครับแล้วเวลามาถูเนี่ยบางทีผลของเขาเนี่ยจะขัดไม่ค่อยออกครับมันก็ยังเหลือเป็นสักๆเขียวๆแบบนี้บางทีพอไปเก็บมาแล้วละมุดไม่แก่จัดเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของรสชาติครับคือรสชาติมันจะจืดเห็นไหมครับผิวเขาจะยังหลงเหลือความสีเขียวอยู่ถ้าเทียบกันกับตัวนี้อันนี้คือแก่จัดแหละนี่ก็ยังมีเขียวๆอยู่และอีกอย่างเวลาเราถูที่อยู่บนต้นเนี่ยไอ้ความสากของผิวเนี่ยมันจะถูไม่ออกครับมันจะเป็นติดอยู่นะครับเนี่ยครับอันนี้คือแก่อันนี้คือยังไม่แก่นะครับยังเป็นผิวเขียวๆกล้องน่าจะเห็นชัดอยู่ครับเดี๋ยวลองให้กล้องมองแนวนี้ครับนี่ครับให้เห็นเทียบกันอันนี้คือยังไม่แก่นะครับแล้วก็อันนี้คือแก่จัดแล้วเดี๋ยวจะอยู่นิ่งๆให้เห็นนะครับเวลาไปเก็บจะได้เก็บกันได้ละมุดที่แก่จัดกันนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะครับหนึ่งเลยคือการสังเกตนะครับจะเป็นช่วยเราได้เลยนะครับสำหรับการเก็บละมุดให้แก่จัดนะครับก็คือสรุปท้ายของวิดีโอคือ1มองไปแล้วเนี่ยผลละมุดของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเต็มที่แล้วจากสายพันธุ์ที่เราเคยซื้อมาอ้าวลูกมันใหญ่ประมาณนี้นะครับ2คือถ้าเกิดเราสุ่มตรวจดูข้างล่างนะครับหมายถึงว่าจุดที่เราเอื้อมถึงเนี่ยเราไปถูดูแล้วเนี่ยผิวยังมีสีเขียวและยังไม่มีสีเหมือนสีไข่เหมือนที่ผมพาทํานี่คือละมุดยังไม่แก่จัดแต่ถ้าเกิดไปสุ่มเช็คผิวแล้วถูขุยหลุดมีสีเหลืองอ่อนนั่นคือละมุดที่แก่จัดสามารถเก็บเอามาบ่มได้เลยนะครับวันนี้ก็มาฝากสมาชิกประมาณนี้ครับเพื่อไปเก็บละมุดให้แก่จัดนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสุนิราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ